เกิดอะไรขึ้นอยากจะรู้ข่าวคราวของผู้เป็นลูกว่าจะอยู่หรือตายไปแล้วตัดสินใจปลอมตัวจากหญิงเป็นชายตั้งชื่อเป็นมานะเดินทางเข้าเมืองหลวงสื่อความจริงและในระหว่างทางก็มาพบกับเสน่ห์กับเจ้ากระจองงกระจองงเจ้าข้าเอ้ยเรามาตีเป่าร้องคล้องตีคล้องร้องเป่าบ้านนี้ช่องไหนบ้านไหนช่องไหนฟังด้วยว่าต่อไปนี้ถ้ามีสติปัญญาทายปริศนาการนอนปริศนาฟ้าแลบอย่าฟ้าแลบเลยนั่นมันของปัญญาเขาปริศนาออกปริศนาเฉยๆสองข้อแล้วเป็นผู้ชายจะได้เป็นกายศาสตร์โหราศาสตร์ถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นแม่งัวเออเป็นแม่นมมึงจะพูดถูกมั้ยเนี่ยไม่เลือกจะถูกจนได้นะปัญหามีสองข้อทายไปน้ำบ่อหนึ่งทำไมมีน้ำน้ำบ่อหนึ่งพอกินไม่พออาบบ่อที่สองน้ำไหลไปทำไมไม่ไหลกลับน้ำบ่อสองมีอาบแต่ไม่มีเนี่ย พออาบแต่ไม่พอกินมึงนี่ไปดูเรื่องอะพูดพากูงงไปด้วยเออเนี่ยใครอยากถ่ายบ้างเราจะพาไปผมครับทุกคนฮะผมขอสมัครครับเฮ้ยเรียกเฮ้ยอย่าบอกคุณเลยใครบอกก็หลายรู้จักครับผมแล้วคุณเลยคิดถึงมันต้องหลายปีแล้วมันคนใครเนี่ยเอ้าผีนึกว่าจำได้ใครแฟนเก่ากูจังผมชื่อว่ามานะครับชื่อมานะเหรอใช่ครับเป็นทหารแล้วเป็นทหารมากับเพื่อนด้วยมากับเพื่อนเหรอรู้จักกันเหรอเฮ้ยไม่รู้จักว่าใครเฮ้ยพี่นาพี่หนองแกมาพี่หนองพี่หนองใครเป็นหนองใครใครครับคือนี่หนองมึงจำไม่ได้เหรอใครใครป่าไม่ใช่ผมชื่อมานะครับมานะอะไรเนี่ยกูจำมึงได้พี่หนองน้องกูเนี่ยมีไฟตรงนี้พูดทีแม่กูหลับเลยก็เป็นเหมือนกันนะทุกคนนั่นแหละใครก็ได้ก็มีไฟเหมือนกันทั้งนั้นน่ะไม่มึงหลับเองไม่ไม่ได้ฟังพี่น้องคุยแล้วทำไมอ่ะเมาผมเชื่อมานะผมไม่เชื่อมึงผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายผมแต่งตัวนุ่งกางเกงแบบนี้ผมก็เป็นผู้ชายสิกางเกงใครมันก็นุ่งได้ผมไม่เชื่อไหนมาดูดิผู้หญิงผู้ชายแกมาขอดูเลยสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเนี่ยก็ผู้ชายด้วยกันมึงยายไงอ่ะกูจะดูของกูไหมผมไม่ดูหรอกกูนี่ผมก็ไม่ดูไอ้นี่ไม่สปอร์ตผู้ชายแน่นะผู้ชายครับอยากจะไปทายปัญหาไหมผมอยากไปทายปัญหาปัญหาน้ำบ่อหนึ่งพอกินไม่พออาบพอสองพออาบแต่ไม่พอกินนะถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นพญาโหราศาสตร์ถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นแม่นมหลวงของราชรถว่าประธานผมไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายขอแค่ได้เงินเท่านั้นก็พอแล้วเงินแจกจ่ายแน่นอนเลยจะเอาเงินไปทำไมวะทองประคังนี่เขาให้จริงเหรอจริงจริงก็ตอนนี้ผมเดือดร้อนนะสิพี่เมียผมก็ชื่อว่ารัตดาตอนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเดี๋ยวเมียมึงชื่ออะไรนะรัตดาลูกสาวแม่แรกอยู่ท้ายวัดนี่เองเฮ้ยไอ้มานะรัตดาเนี่ยแฟนกูแฟนพี่เหรอเออแต่รัตดาเมียผมท้องใกล้คลอดแล้วด้วยมึงมานี่ดิเก็บเรื่องไม่ได้การแล้วกับรัตดาเนี่ยแฟนฉันสัญญิงสัญญากันไว้มาหาเงินหาทองจะไปแต่งรัตดาเดียวง่ายเดียวกับรัตดาไม่เล่มเนี่ยคนเดียวกันมีเล่มเดียวเนี่ยข้างวัดนะก็ใช่อยู่ดิแล้วไงเอาไงอ่ะมันบอกจะหาเงินไปคลอดรัตดาเมียคลอดเออไปทำเมียครอบเมียกำลังท้องตอนนี้รัตดาไม่ได้เป็นของกูแล้วหากว่าไม่ได้เป็นของกูแล้วมันก็อย่ามีความสุขเลยถ้าหากมันไปมันได้เงินมันต้องมีความสุขกีดกันมันอย่าให้มันไปอิจฉามันตัวว่าเอออิจฉามันอิจฉามันอ้าวเดี๋ยวเคลียร์อย่างไปของใครเดี๋ยวครับ
มึงได้ก็ระดาแล้วใช่ครับพี่ระดาเมียผมเองท้องแล้วท้องแล้วใกล้คลอดแล้วมึงรู้เปล่าที่ระดาท้องล่ะระดาคงนึกว่ามึงเป็นกูมั้งเริ่มผ่านเริ่มบาดเรื่องมันจะได้ไม่ต้องไปกูนับหนึ่งถึงสามวิ่งเลยนะไม่ต้องแกะไปดูมันนะจะให้ไปเพราะมันบ้านนอกเนี่ยมันจะวิ่งตามเราทันเลยเราผู้ชายใช่ไหมตามเราไหมสาขามันสั้นเลยแล้วเรารีบทำมันตามติดๆเราโกนต้นไม้โกนต้นไม้ไว้โกนทำไมอ่ะให้มันงงไงโง่มันไปทางไหนไม่ถูกเราคนเก่งโทษถึงวางเลยจำได้ไหมจำได้ไม่ต้องหันนะไปดูรังมันไม่ต้องหันไปดูมันไม่ดูเลยหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามไปวิ่งไปวิ่งไปนะเจ้าเรียบร้อยเจ้าเพื่อนกับเจ้าแม่ก็วิ่งในทันทีหวังให้เจ้ามานะนั้นตามไม่ทันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นย้อนไอ้ตาท้องมารอข้าราชการราชาและข้าราชการใจจดใจจ่อจากเจ้าเอกเจ้าเผือกขอให้มีคนมาสมัครเยอะๆก็แล้วกันเป็นบ้านใหญ่เราจะได้หาคนที่มีความฉลาดเพื่อเผื่อจะไม่มาเลยเพื่อปรึกษาลูกได้จริงๆพระเจ้าค่ะรอสักครู่เถอะแต่ก็จะได้เลือกในลาวอีกหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงนะไม่ต้องกลัวนะทั้งสองพระองค์เลยพระเจ้าค่ะดูท่าทางมันก็ฉลาดพอได้และลูกเขยกล้าหม่อมฉันนั้นก็คอยแนะนำอยู่ยังไงก็ไม่พลาดพุทธิชุกค่ะมาถึงแล้วมาแล้วยังไอ้เพื่อนเร็วสเลกับเจ้าเหือกตามมาติดขอบใจมากเพื่อนไม่ดีบอกแล้วไม่ติดทุนเลยเราวิ่งไม่ได้วิ่งธรรมดาวิ่งแบบตีนสอดคางอ่ะแน่ๆๆๆๆเรื่องนี้รู้แค่เราสองคนนะอย่าไปบอกใครไปเข้าไปจ้าให้เจ้ารู้แล้วบอกไม่มีใครก่อนเข้ามาถึงแล้วพี่รอสักหนักป่ะเอาเหี้ยอะไรนะผมมาถ่ายปัญหาครับมาจากประเทศอะไรเนี่ยญี่ปุ่นนึกนานยังครับสมองไม่ดีครับขอให้วอนหนุนเลิกแล้วพ่อทำไมถึงเลิกอ่ะแม่ขอให้เลิกแม่ขอหนุนด้วยสองคนไม่พอกันนะแล้ววายต้องโคมอีกอ่ะเป็นไงบ้างเพื่อนโอ้ผมไปตีคล้องร้องเป่าเนี่ยวางกันเซตเลยไปประกาศเนี่ยวางกันเซตเลยมึงไม่นั่งอ่ะนั่งไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ้ากูใส่จะเป็นยังไงวะน้องล่ะไม่เอาเอาไอ้หนูนั่งกระจายหมาจะกัดลูกผมได้มาแล้วพยาค่ะเป็นไงบ้างได้มาคนหนึ่งพยาค่ะคนเดียวฮะก็ยังดียังได้เนี่ยเหรอครับผมชื่ออะไรนะชื่อมานะพยาค่ะชื่อมานะข้าพเจ้าไอ้นามพระพิชัยราชาถวายบังคมพยาค่ะแต่บุคคลสำคัญที่ควรจะรู้จักที่สุดคือราชโอรสข้าพเจ้าประทับอยู่ด้านนี้ให้นางม่อมฟ้าประทานทำความรู้จักกันเข้าไว้ถวายพระโคมพะยะค่ะเจริญสุขเถิดลูกสักตัวจริงไหมแม่มึงอะไรกับท่านฮัลโหลไอ้ดิบกูยังไม่พูดคุยกันเร็วๆครับถามจะหมดในเมื่อรู้จักกันแล้วต่อไปนี้จะเริ่มพิธีการทายปัญหาแต่ก่อนจะเริ่มนั้นสิ่งแรกเลยที่ควรจะต้องทำแต่งตั้งตุลาการโอ้โหไต่สวนทวนพยานในการทายครั้งนี้หม่อมฉันรู้แล้วว่าต้องเป็นใครต้องเป็นคนที่ภูมิฐานที่สุดถูกต้องท่านพญาเพชรดำเคยฉันเล่นคุณวุฒิวัยวุฒิต้องภูมิฐานและสถานที่เนี้ยข้าพเจ้าเห็นอยู่คนเดียวเลยที่เหมาะสมกับตำแหน่งตุลาการที่สุดข้าพเจ้าขอแต่งตั้งเจ้าเผือกให้เป็นตุลาการในครั้งนี้นี่แหละวัยวุฒิได้ที่สุดแล้วช่วยเหลือไม่ได้ของที่สุดข้าพเจ้าในเครือเป็นตุลาการเหรอเนี่ยใช่พระองค์ท่านไว้และวางใจให้ข้าพเจ้าคอยซักพ่อคู่ที่มาทายปัญหาใส่หมวกรูปร่างเหมือนลิงหกลงเลยเวรใครยุ่งว่างๆเอาตีนยัดปากรักด้วยไอ้เทพตีนใหญ่ๆ
เราเป็นตุลาการคอยซักพ่อคนจะถ่ายปัญหาทั้งหมดที่มาในงานนี้ดีไหมบุคคลผู้ใดใครจะถ่ายก่อนขอเชิญผมครับจะถ่ายไหวหรือว่าเดินมาเดินมาใกล้ๆด้วยถ่ายขาทั้งตัวคุณเลยจะถ่ายปัญหาครับปัญหามี2ข้อว่าข้อที่1น้ำบ่อ1พอกินไม่พออาบข้อที่2พออาบแต่ไม่พอกินทายทีละข้อทายแล้วอธิบายให้ทราบด้วยกระผมจะไปไหนกันล่ะ ไอ้นิ้วครับมึงจะทายปัญหาก็กูเขาจะไปไหนกันล่ะก็จะกลับกันแล้ววันนี้เลิกดึกครับให้ดูกันเดี๋ยวเลิกจะเล่นจนกว่าตำรวจจะมาไล่นะครับ ให้ดูก็ให้เบื่อไปเลยทีหลังจะได้ไม่ต้องหามาดูกันอ้าวปากอย่าอิจฉาท้องที่สัตว์มาแล้วตำรวจอ่ะกระผมโอรสเวชยันราชรถองค์เล็กแห่งปริญโยนครขอทายปัญหาครับเดี๋ยวเว้ยครับไฟแดงมาแล้วอ้าวตอนนี้ถามปัญหาข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งว่าไงครับพอกินไม่พอน้ำบ่อหนึ่งพอกินไม่พออาบกระผมขอทายว่าน้ำกระทิงแดงครับอะไรนะกระทิงแดงเอาไงอธิบายพอกินครับแต่ไม่พออาบครับโอเคข้อที่สองพออาบแต่ไม่พอกินอันนี้ได้กันตัวครับขอทายว่าน้ำกระทิงแดงอีกครับเพราะว่าแม่ให้ไปหลายๆขวดก็กินไม่หมดก็ต้องไปกินที่ตอนขับรถบางทีไปเล่นไกลครับผมก็เลยเหลือไว้ขวดหนึ่งขวดหนึ่งพอขับรถก็เอามาเทผมไม่กินผมไม่เทครับมาเทร่างกายมาอาบแล้วก็เอาขวดมาเคาะหัวขับรถไปได้อีกหน่อยครับเขาให้กินมาขวดเคาะหัวทายเหี้ยกินงงเลยกระทิงแดงครับเอาเคาะหัวซะเพี้ยนเอาหัวไม่แตกอ๋อจะได้ไม่ง่วงจะได้ไม่ง่วงครับโอเคถูกไหมครับต้องถามราชบุตรเจ้าของคำตอบทั้งสองข้อเนี่ยตอนไอ้เวนมันทำอะไรเนี่ยผัดกระพงกระพากุ้งเนี่ยเมื่อกี้มึงยังเอารางวัลเนี่ยเขาเลยไม่ตีเขาเนี่ยถูกไหมครับคำตอบทั้งสองข้อผิดทั้งสองข้อเลยขอบคุณครับไม่น่ามาเลยคนต่อไปใครจะทายเชิญมาผมเองงั้นทำได้จะกี่เกียร์มาง่าผมเองเอาไปไหนอ่ะตอนนี้ปัญหามี2ข้อว่าไอ้ลูกที่5เราให้ปัญหา2ข้อน้ำบ่อ1พอกินไม่พออาบข้อที่2พออาบแต่ไม่พอกินได้แก่อะไรผมขอทายว่าน้ำก๊อกครับท่านอธิบายผมตื่นแต่เช้ามาคอแห้งผมไปเปิดก๊อกเอาแก้วไปรองแล้วมันกินอึ๊กมันเลยพอกินไม่พออาบครับท่านตุลาการข้อที่2พออาบแต่ไม่พอกินน้ำก๊อกครับท่านตุลาการคนเดียว2ก๊อกเลยนะครับท่านตุลาการผมเอากระแตงไปเอาขันไปตักอาบตักอาบพออาบเสร็จผมก็ขึ้นมาในห้องผมไม่ได้ตักมากินมันเลยไม่พอกินกับพันตุลาการโอเคครับเดี๋ยวทายเอาราชรถไปไหนวะคำตอบทั้งสองข้อตอบว่าอะไรนะน้ำอะไรบ้างนะน้ำก๊อกอย่างเดียวเลยน้ำก๊อกอย่างเดียวรู้จักครับผิดทั้งสองข้อเลยไม่ได้เรื่องนะท่านพ่อขอเชิญไปอยู่ร่วมกับอีน้ำกระทิงแดงมั้งไรปากนี้เลยมึงน่าจะเอาหันเคาะหัวมั้งขอโทษครับท่านตุลาการใครผมผู้มีสติปัญญาจะมาทายปัญหาในครั้งนี้เชิญที่ครับน้ำบ่อหนึ่งพอกินไม่พออ่านผมขอทายว่าน้ำคิกกะปูครับท่านน้ำคิกกะปูเป็นน้ำอัดลมขวดเล็กๆสามารถเปิดฝาแล้วเทใส่แก้วดังบ๊อกบ๊อกดื่มดังมึกมึกจึงพอกินและพออาบเข้าท่านที่ข้อที่หนึ่งข้อคิกกะปูเนี่ยน้ำคิกกะปูน้ำอะไรวะพ่อน้ำคิกกะปูไม่รู้ต้องกะปูสมัยเด็กๆแล้วกูรุ่นนี้มึงยังจำแม่นอีกเหรอข้อที่สองผมขอทายว่าน้ำตกจะสาวน้อยครับท่านน้ำตกจะสาวน้อยพออาบแต่ไม่พอกินลองอธิบายมันมีน้ำทานน้ำตกอยู่ที่บนเขาโน่น
มีสาวน้อย7คนเมื่อมาถึงลำธารก็ขึ้นไปเล่นน้ำไปบนต้นลำธารโน่นก็ไปถูโน่นถูนี่ถูนั่นกันน้ำก็ไหลมาจากต้นลำธารมาท้ายลำธารคนที่อยู่ท้ายลำธารก็เลยไม่กล้ากินครับท่านแต่จะกล้าอาบใช่แต่ไม่กล้ากินแน่นอนครับท่านสาวน้อย7คนไปอาบที่ต้นลำธารขึ้นไปบนโน่นไปถูโน่นถูนี่เห็นใช่ไหมใช่ครับท่านถูโน่นถูนี่ใช่แล้วที่คนไม่กล้ากินเพราะอะไรเขาถูอะไรเขาถึงไม่กล้ากินก็คงจะถูแขนทุกขาอะไรแขนทุกขามันแก้แก้เหงื่อแก้ใครเท่านั้นต้องมีที่ธนาไม่พูดผมพูดเองไหมฮะไม่ต้องพูดหรอกูรู้นะว่าเขาถูอะไรอ่ะรู้แค่นี้แหละครับท่านไม่ต้องรู้ต่อไปถูกไหมคำตอบทั้งสองข้อผิดทั้งสองข้อผิดทั้งหมดอุตส่าห์คิดทั้งคืนถูกเอ้ยไปรวมก็ลูกอีน้ำก็กับใครไหนเพื่อนคนต่อไปใครจะทายจะหมดเวลาแล้วกระผมครับท่านตุลาการกระผมได้เผือกจะมาขอทายปัญหาทั้งสองข้อครับอ้าวเผือกไปไหนมาเนี่ยนึกว่าไม่มาทายปัญหาก็เขาแล้วเผือกโอ้โหเผือกเอ้ยพูดจริงๆนะไม่ใช่โกหกนะว่ามึงนี่นานๆเจอมึงนี่รูปร่างดีก็เขาหมดทั้งคณะอย่าลืมนะใช้จิตปัญญาให้ใช้สติปัญญานะอันเฉียบแหลมของเจ้าทายปัญหาเอ๊ะตัวเหี้ยไม่ได้เล่นก็ได้รางวัลมันก็แปลกไหมแปลกไหมไอ้น้ำพริกกระปูก็ได้เหี้ยวเดียวไม่ได้อีกเลยไม่เป็นไรเทพเรามันอายุเยอะแล้วครับท่านตุลาการที่เคารพแล้วผมจะไม่ทำให้ท่านตุลาการได้เอาเลยเว้ยเกคณะนี้เดินกันไปจริงๆมึงทำไมนั่งกันสนิทเจ้าขอบพระคุณแฟนคลับน้องใหม่ด้วยนะครับครับเราจะไม่ทำให้ท่านตุลาการผิดหวังเพราะเราจบมาจากธรรมศาสตร์โอ้โหเรียนสูงพิ้วอ่ะเนี่ยฮะใช้ได้ใช้ได้น้ำบ่อหนึ่งพอกินไม่พออาบผมขอทายว่าได้แก่น้ำตาลเมาครับท่านตุลาการอธิบายน้ำตาลเมามีอยู่หนึ่งกะลากินซะหมดแล้วไม่มีอาบครับข้อที่สองพออาบแต่ไม่พอกินได้แก่น้ำมันเน่าครับเรากำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำลำคลองกำลังอาบเพลินๆหิวน้ำเราจะกินน้ำแต่มันเน่าลอยมามันเหม็นเราจึงกินไม่ได้ครับท่านตุลาการเยี่ยมจริงจริงดูไปฮัลโหลพ่อรับรางวัลฮัลโหลคัมออนพ่อโยโยโยมันนี่มันนี่นี่คนให้รางวัลเป็นฝรั่งด้วยแกคุยกับเขารู้เรื่องไหมพ่อขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับผมให้ยิ่งยิ่งรวยๆครับผมโอเค thank you พูดได้ซะด้วยแปลว่าอะไรล่ะขอบใจเยี่ยมเยี่ยมมากเผือกสมแล้วที่จบมาจากสตรีชัยนาทเฮ้ยสตรีนะมาเรียนผู้นักเรียนโรงเรียนผู้หญิงเรื่องของเขาจะเรียนทั้งสองข้อที่เผือกทายมาถูกทั้งหมดเฮ้ยเอ้าเป็นเฮียอะไรเฮ้ยเฮ้ยอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมล่ะมึงเป็นน้องชายชูวิทย์เนี่ยทำไมทวงจังเลยจะบอกว่าตัวเองถูกไม่ได้นี่ทำไมพระราชโอรสเป็นคนดำรัสเออทำไมตัดสินเองถูกหรือผิดพระเจ้าคำตอบทั้งสองข้อผิดวิ่งเปรี้ยวแล้วได้ยินไหมเผือกผิดทั้งสองข้อแต่มึงยังดีนะดีก็เขาหมดมึงยังใกล้เคียงไอ้นายใครบอกว่าใกล้เคียงที่สุดตุลาการจะเดินไม่ไหวแล้วตุลาการตัวเรื่องเหี้ยอะไรว่าเดินจังทั้งคืนเลยใครต่อไปคนต่อไปใครจะทายผมขอทายปัญหาครับปัญหามีสองข้อครับน้ำบ่อหนึ่งพอกินไม่พออาบได้แก่อะไรทายแล้วอธิบายด้วยข้อที่สองพออาบแต่ไม่พอกินได้แก่อะไรทายแล้วอธิบายด้วยพอกินแต่ไม่พออาบ
ครับผมผมมานะขอทายว่าน้ำนมครับอะไรนะครับดามาริหรือยูเอทีไม่ใช่ครับไม่ครับแล้วตัวใหม่เนี่ยไม้พรเทพก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่เอาไม้ตัวใหม่นมแม่เรานี่แหละครับท่านดังแล้วทำไมพรเทพไม่แท้เนี่ยต้องดังลงเอ้ยพรเทพไม่แท้เนี่ยต้องดังลงครับหลักของพรเทพแท้ๆเนี่ยนะเครื่องใหญ่จะดังยังไงแท้ต้องดังยังไงเออว้าวก็พูดไปลิเกเขาเป็นแสนเนี่ยไปแสนเยี่ยมดูกระดานสิทำไมอ่ะแม่ค้ากล้วยแขกมาชะเง้อชะเง้อเอากระดานซื้อใหม่เหรอจะเหมาไปทอดกล้วยเปลี่ยนมั้งวะตรงนี้เป็นรูโบ๋หมดเลยเนี่ยกูจะตกหลายเที่ยวแล้วเนี่ยกูไม่ได้พูดกินพูดแต่ก็พูดเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยพนักงานเตียงนะคอยดูด้วยเมื่อหัวค่ำกูออกมากูก็จะตกเตียงให้ตกทั้งร้อยให้ตกน้องๆไอ้จิ๊บหายยอมเปลี่ยนอะไรนะมาซ่อมให้ด้วยนะน้ำนมแม่ใช่ครับอธิบายขึ้นชื่อว่าแม่นั้นไม่ว่าจะมีลูกทั้งหมด1คน2คน3คนหรือบางรายอาจจะมีถึง10คนแต่แม่นั้นสามารถที่จะกลั่นน้ำนมมาให้ลูกได้ดื่มกินได้แต่แม่ไม่สามารถที่จะกลั่นน้ำนมมาใส่ภาชนะเพื่อให้ลูกได้อาบได้เพราะฉะนั้นน้ำบ่อหนึ่งที่พอกินแต่ไม่พออาบก็ผมมาน่าจึงขอทายว่าน้ำนมครับน้ำนมของแม่ครับสามารถกลั่นกรองมาให้ลูกกินได้ไม่ว่าลูกจะมีกี่คนครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายกินได้หมดมีให้กินด้วยครับแต่แม่สามารถกลั่นกรองเอามาใส่ถ้วยใส่ชามหรือใส่กระมังกระมังอะไรให้อาบใช่ครับเพราะน้ำบ่อนี้คือพอกินไม่พออาบใช่ครับผมเรื่องจริงจะมีลูกกี่คนก็น้ำนมแม่นี่ให้กินได้จนโตใหญ่เป็นหนุ่มไปได้ที่จังหวัดอุทัยมีเรื่องจริงเรื่องจริงยังไงมี18คนเท่าแก่เฮ้ย18ได้เหรอ18คนเท่าแก่ขายรถเครื่องทำหลายอย่างกิจการหลายอย่างเรื่องจริงเลยครับคืออะไรว่ากูลืมแล้วดูโทรศัพท์มา2วันแล้วทำไมอ่ะมี18มีลูก18คนเรื่องจริงเลยเออแล้วไอ้ต่อมีลูก18คนเออเขาก็คนข้างๆบ้างก็ถามว่าเจ๊เจ๊เป็นคนจีนด้วยเจ๊เออไม่เหนื่อยไม่อะไรมั้งไงลูกต้องเยอะแยะด้วยลูกเยอะไม่ปวดไม่อะไรอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังคนสุดท้ายสบายเลยไม่ต้องเบ่งเลยไม่เบ่งด้วยออกเลยทำยังไงแอบกับแอบก็พลุดแล้วข้อที่สองครับมึงมีตลอดนะไปสรรหาเรื่องไหนมาเล่าพออาบแต่ไม่พอกินข้อที่สองพออาบแต่ไม่พอกินผมขอทายว่าน้ำเหงื่อครับอธิบายคนเราที่ใช้แรงงานโดยเฉพาะชาวไร่ทำชาวนาที่ทำงานอยู่กลางแจ้งก็เปรียบเสมือนทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินย่อมมีเหงื่อนั้นไหลชโลมไปทั่วร่างกายแต่ว่าร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะกลั่นใส่ภาชนะมาเพื่อดื่มกินได้เพราะฉะนั้นน้ำบ่อนหนึ่งที่พออาบแต่ไม่พอกินผมมานะจึงขอทายว่าน้ำเหงื่อครับน้ำเหงื่อครับผมอาบเหงื่อต่างน้ำโบราณเขาว่าใช่ครับแต่ไม่สามารถเอากลั่นกรองมาอามากินได้ใช่ครับเพราะนั่นเป็นน้ำเหงื่อโอเคแล้วจะเอารถไอ้มานะทายมาหรือถูกพระเจ้าค่ะเก็บไปก็ได้เสียงพ่อเจ้าค่ะเป็นไงลูกคำตอบที่เจ้ามานะตอบมาทั้งสองข้อถูกทั้งสองข้อเลยถูกหมดเลยเนี่ยเก่งมากถูกทั้งสองข้อสองข้อเลยแม่จะเอาอยู่แล้วไอ้ห่วงจังเมาซะได้เก่งมากเจ้ามานะพยาค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อจะตอบถูกทั้งสองข้อตำแหน่งโหราศาสตร์ข้าพเจ้าพระพิชัยราชาขอมอบให้เจ้ามานะแล้วพรุ่งนี้เช้าขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าเวลานี้แยกย้ายกันเข้าพักจุกใครลูกเข้าพักได้ทหารตัวแค่นี้เก่งจริงนะอุตส่าห์คิดมาตั้งคืนยังสู้ไม่ได้เห็นขอบใจนะท่านทีกระปู้หัวดีนี่ไทยเก่งความสามารถสูงแต่อยู่ต่อหน้าเรานะอย่าโชว์มากเราไม่ชอบกูไม่ชอบคนที่ฉลาดกว่ากูไม่ชอบก็ไปสินุ่นเฮ้ยถ้ากูไม่กลัวตายคนไม่น้อยเรื่อง
พี่เน่ Why?ไม่เห็นแกอยากทายปัญหาเลยก็ไม่อยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตกว่านี้หรือยังไงที่ฉันเข้ามาในเมืองฉันไม่ได้ต้องการยศถาไม่ได้ต้องการตำแหน่งอะไรต้องการมาแก้แค้นให้กับน้องสาวที่ถูกผู้ชายในเมืองมันหลอกแต่มันเจ็บใจที่มันหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ไหนแกจะแก้แค้นแทนน้องสาวใช่แกตามหาใครอยู่เนี่ยไก่แม่ทัพบนตรีไม่รู้ว่าไปแอบที่ไหนตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีแม่ทัพบนตรีเออแกหาไม่เจอไม่เจอนี่โง่หรือว่าเซอร์กันแน่เนี่ยฮะผมยิ่งเดี๋ยวสอบสั้นได้ไหมผมพูดเรื่องจริงก็ผมมาทีหลังผมยังรู้เลยพี่จริงอ่ะจริงไอ้มนตรีเป็นใครวะแน่ทัพมนตรีกับออกล้มจตุรงค์รามเนี่ยเขาคือคนคนเดียวกันผมมาทีหลังก็ผมยังรู้เลยจริงเหรอจริงไอ้ออกล้มกับแม่ทัพมนตรีคือคนคนเดียวกันใช่ถ้าฉะนั้นแล้วก็วันนี้คุณจะฆ่าไอ้มนตรีมาทีหลังฉันยังรู้เลยถ้ามาฉันบอกตั้งแต่แรกนะป่านนี้ได้ฆ่ากันตายหักแล้วเออแล้วมึงไม่บอกครับแล้วฉันจะบอกได้ยังไงล่ะในเมื่อแม่ทัพมนตรีคือผัวฉันพี่แดงพี่แดงอย่าฆ่าผัวฉันมันพูดแล้วมันนึกไหมว่ากูได้ยินอยู่เนี่ยอย่าฆ่าแม่ทัพมนตรีมนตรีผัวฉันสนองแฟนเก่ากูแน่รู้ได้ทันทีเจ้าเผือกได้ยินเต็มสองหูว่าผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นเจ้ามนุษย์นั้นคือสนองแฟนเก่าวิ่งตามไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสน่ห์วิ่งมาถึงแม่ทัพมนตรีแล้วไอ้มนตรีเสน่ห์ใหญ่คิดลวงหลอกแล้วไอ้ออกลวงผู้หมายจะควงไล่ฆ่าใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเสน่ห์บอกไอ้มนตรีวันนี้ถึงตาเพราะโกนี่มาปุ้งมาฟังเรานะเสน่ห์อยากเกเรก้าวร้าว